วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดคุยกันเก้าอี้เอาเก้าอี้มาให้นั่งก่อนเก้าอี้รีบมาเลยฮะวันนี้ดูจัดแจงเป็นพิเศษเอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องๆเขาแนะนำตัวกันดีกว่าเริ่มต้นทางนี้เลยลูกเพิร์ลจ๋าสวัสดีค่ะเพิร์ลวินสราตั้งกิจสุวรรณิค่ะรับบทเป็นบิวตี้ค่ะในเรื่องก็ในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนสนิทของสโนว์ค่ะก็คือเฟย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะเฟย์นะคะแพรวาบุญนาคค่ะรับบทเป็นสโนว์ไวท์ค่ะสวัสดีค่ะปรางค่ะปรางคุณวีระวันค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะก็เป็นเพื่อนของสโนว์ค่ะคืออย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ว่ามีความสามารถต้องแคสต้องผ่านการแคสทุกอย่างกว่าจะได้มาเล่นนะไม่ได้ว่าอยู่ดีจะมาเล่นกันง่ายๆแล้วสาวๆเล่นเก่งมากคุณได้ดูไหมครับโอ้โหฉันขอบคุณมากมันไส้แบบอยากจะตีอยากจะตีเรื่องแก๊สเรื่องแก๊สแต่ทำไมพี่ถึงอยากจะตีเพิร์ดอ่ะมีความแบบแอบรังแกเพื่อนนิดๆกากันกากันแอบรังแกเพื่อนเพื่อนก็คืองงโกไม่รู้เรื่องกับเอิร์กอะไรเขาพาไปเขาหลอกเอิร์กเอิร์กนั้นบางนั้นเขาก็ส่งช่วยเขาก็ส่งช่วยเพราะเขาเนิร์ดไงเขาเนิร์ดเขาก็ส่งไม่เป็นไรนะแซ่ๆไปฝั่งนี้ก็คืออ๋อเหรอได้นักสื่อตาใสแต่คาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับดูแบบขัดกับตัวเองกันนะใช่ไหมหรอคะจากนี้ก็คือต้องมีเรื่องคุยแล้วล่ะแสดงว่าอย่างเฟย์เนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นยังไงกับตัวตนของตัวเองคือสโนว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในช่วงแรกๆของ EP อะค่ะมันก็จะเป็นคนที่แบบว่ายอมคนแบบโดนแกล้งก็จะแบบเฮ้ยขอโทษแล้วกันอะไรเงี้ยพี่ตั้มเรื่องของแม่มันจะแบบยอมไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เฟย์จริงหนูรู้สึกแบบโอ้ my god not me เลยอย่างเฟย์นี่ในชีวิตจริงก็คือโดนบูลลี่คือก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ไม่เคยเลยพี่ตั้มแต่ว่าพอมาทำงานตรงนี้ค่ะมันเหมือนโดนคนคาดหวังเนาะโดยที่เราออกไปแสดงเรื่องแรกคือชื่อ Snow White อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกคนเห็นแค่รูปปกเราไม่เข้าใจถึงพล็อตเรื่องว่าทำไมถึงต้องเป็นเราที่มาแสดงเป็นสโนว์ไม่เห็นจะไวท์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมาเริ่มวิจารณ์เราในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วว่าทำไมถึงดูแบบไม่เหมือนนางเอกที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจพล็อตเรื่องว่าเออจริงๆแล้วมันมีที่มาของมันนะทำไมตัวนางเอกต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้วางไว้เพราะอะไรแล้วเฟย์มีวิธีคิดยังไงที่จะต่อสู้กับอะไรพวกนี้คือตอนแรกเฟย์ตกใจเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงคือก่อนหน้าเนี้ยคนจะวิจารณ์เรายังไงเราไม่ค่อยสนเท่าไหร่ค่ะคือหมายถึงว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยผ่านได้แต่คราวเนี้ยพอมันมาถึงหูเราจริงๆแล้วที่แบบเรามานั่งอ่านได้ตลอดเวลาแล้วเฟย์เป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะตอนแรกมันจัดการไม่ถูกก็เลยแบบมีร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือยังโชคดีว่าเฟย์อ่ะมีคุณแม่ที่คุยได้ทุกเรื่องคือนั่งคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าสุดท้ายอ่ะรอให้ผลงานมันพรูฟพวกเขาดีกว่าคือเราก็ตั้งใจทำงานของเราไปก็ถ้าสมมติว่าเขามาวิจารณ์เราเรื่องการแสดงเราไม่ดีอะไรเงี้ยเราเอามาปรับปรุงได้แต่ว่าถ้าเรื่องรูปร่างภายนอกที่เรารู้สึกว่าเราพอใจของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยไปแล้วสุดท้ายก็มาดูว่าเราอะพอใจกับเราที่จุดไหนไม่ต้องไปฟังคำคนอื่นหนูเป็นคนสวยนะคะหนูเป็นคนสวยหนูเป็นคนสวยมากเนี่ยรูปหน้าหนูเป็นรูปหน้าหัวใจหายากนะเอาจริงหน้าเขาแบบหน้าโมเดลนะเป็นหน้าเก๋อะเวลาหนูได้รับคำชมหนูจะทำตัวไม่ถูกอะใช่ป่ะ